ชีวิตนิวชัยพลเที่ยวรอบโลกก่อนแต่งทำงานหนักเพื่อที่จะได้ไปเที่ยวรอบโลกก่อนแต่งชีวิตนิวชัยพลหลังแต่งกับเมษาเกตกิตติมาทายาทคาราบาวแดงในโลกนี้มีคนอยู่2ประเทศคือคนที่ชอบเดินทางและไม่ชอบเดินทางบางคนที่ชอบมีความสุขกับสิ่งที่ได้เจอซ้ำๆคาดเดาได้แต่บางคนก็มีความสุขกับสิ่งแปลกใหม่นะค้นหานิวชัยพลจูเลียนภูพาร์ทก็เป็นเช่นนั้นการเดินทางทำให้เราเติบโตขึ้นในแง่ความรู้และประสบการณ์ได้เผชิญโลกในอะไรใหม่ๆเจอสิ่งใหม่ๆสิ่งของอาหารวัฒนธรรมมุมมองที่หลากหลายทำให้เราได้คิดอยู่ที่ว่าเวลาของแต่ละคนนั้นสามารถเดินทางได้มากน้อยเท่าไหร่นิวชัยพลเป็นนักแสดงและพิธีกรชายผู้มีปู่เป็นพลเบลเยียมย่าเป็นคนหนองคายคุณพ่อเป็นลูกครึ่งคุณแม่เป็นจีนปัจจุบันนิวเป็นนักแสดงอิสระมีผลงานละครโทรทัศน์กับค่าย Exact 13เรื่องและสถานีอีก3อีก5เรื่องเขาจบปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยงานโฆษณาได้รับรางวัลตุ๊กตาเงินนักแสดงดาวรุ่งชายดีเด่นรางวัลพระราชทานพระสุรัตน์วดีครั้งที่29จากบทบาทเคนกระทิงทองในภาพยนตร์เรื่องจันดาราปกติแล้วคนชอบไปเที่ยวแบบไหนได้หมดครับแต่สถานที่มากกว่าที่ชอบไปที่สุดก็คือ 2-4 คนผมว่าดีกว่าแต่ก่อนกว่าอยากจะไปคนเดียวแต่ว่าถ้าเราไปคนเดียวแล้วเที่ยวมีคนเที่ยวด้วยมันก็สนุกมันก็โอเคกว่าบางทีเราก็แยกไปอยู่คนเดียวได้หรือบางที่มีเพื่อนไปเป็นคู่หูคอยช่วยเหลือกันมีเพื่อนร่วมทางไปมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นการเดินทางคนเดียวอาจจะง่ายในการตัดสินใจถ้าเป็นต่างประเทศประทับใจที่ไหนผมชอบประเทศไอซ์แลนด์เป็นโรดทริปขับรถไปรอบๆเกาะไปดูอะไรที่หลากหลายนอนในรถคำไหนก็นอนนั่นไปได้เรื่อยๆตามใจเราไปครั้งนั้น18วันสถานที่ที่ไม่เคยไปและต้องไปให้ได้มีที่ไหนบ้างอยากไปมาชูปิกชูประเทศเปรูแถบอเมริกาใต้เป็นสถานที่ที่ผมเห็นตั้งแต่ในเด็กๆแล้วอยากจะไปเห็นด้วยตาตัวเองแต่ก็ยังไม่มีโอกาสไปสักครั้งมันยากที่จะไปเพราะว่ามันไกลด้วยแล้วก็ใช้เวลานานถ้ามีโอกาสไปก็อยากจะไปให้คุ้มประเทศนี้อยู่แถวเส้นศูนย์สูตรเดียวกับประเทศไทยก็อยากจะลองไปสัมผัสดูว่าเป็นอย่างไรบ้าง